ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่มาตรวจงานที่เป็นการหล่อพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ต้องเรียกว่าเราเทหมดหน้าตักเพราะว่าบริเวณนี้เป็นบริเวณหน้าตักของพระองค์ค่ะที่เอเชียไฟอาร์ตตัวนี้จะมีงานของพระองค์ท่านวางอยู่เต็มไปหมดเลยค่ะเพื่อที่จะทำให้พวกเราได้นำชิ้นส่วนของการหล่อในองค์ประกอบส่วนต่างๆและนำเข้าสู่หุบเขาโพธิสัตว์ในช่วงปีใหม่นี้เราจะเห็นการทำงานที่เพิ่มเติมหลังจากที่เรายกห้องพระหฤทัยและก็พระพักไปเชื่อมประสานเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วนะคะส่วนนี้เป็นส่วนของหน้าตักทางฝั่งหน้าค่ะถ้าคุณแม่เดินเข้าไปก็เรียกว่าคุณแม่อยู่ในองค์ท่านตัวเหลือเล็กนิดเดียวลองตามเข้ามาดูข้างในองค์ท่านก็ได้นะคะอันนี้ยังเป็นโฟมที่เขาจะต้องแกะชิ้นโฟมนี่แหละค่ะออกมาเป็นส่วนของหน้าตักอันนี้คุณแม่เดินเข้ามาในองค์ท่านเลยถ้าเราจะมีลิฟต์เล็กๆ เราก็จะเห็นว่านี่คือส่วนของบริเวณที่อยู่ตรงช่วงใต้เอวนะคะแล้วก็ลดลงมาจนถึงสะโพกค่ะเราลองอาศัยการทำงานโดยใช้การวัดจากคุณแม่นี่ก็ได้ว่าองค์ท่านจะใหญ่กว่าที่คุณแม่ยืนเนี่ยขนาดไหนเพราะว่าจะมีตั้งแต่ที่นั่งอันนี้ยังไม่ถึงนั่งนะคะจะเป็นส่วนของสะโพกก็คือหน้าตักนี่แหละค่ะและยังจะเป็นส่วนของเท้าซ้ายที่อยู่ในท่าสมาธิเท้าขวาก้าวออกไปนั่นเราจะเห็นว่าการทำงานไม่ง่ายๆนะคะเริ่มต้นจากการยิง 3D เข้าไปเป็นคอมพิวเตอร์ทำงานจากโฟมแล้วก็มาหล่อเป็นบรอนซ์นะคะเป็นแต่ละส่วนลองตามออกมาลองยืนให้เห็นทางด้านหน้าอีกนิดนึงค่ะถ้าเรายืนอยู่ทางด้านหน้าอันนี้จะเป็นส่วนหน้าตักของท่านนะคะหน้าตักส่วนนี้ขยายมาใหญ่อย่างนี้นะคะขยายมาจากส่วนที่ทำองค์เล็กนี่ค่ะลองมาดูตรงนี้เนี่ยค่ะอันนี้ก็คือพระบาทซ้ายนี่คือพระบาทขวานี่หน้าตักจริงๆแล้วก็บริเวณนี้หล่อเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวคุณแม่พาไปดูบริเวณเอวเนี่ยเสร็จแล้วส่วนที่เรานำไปที่หุบเขาคือห้องพระหฤทัยกับพระพักนั้นส่วนเอวกับส่วนหน้าตักจะไปพร้อมกันเพราะว่าต้องอาศัยการเชื่อมแล้วถึงจะสไลด์อีกทีหนึ่งอันนี้เป็นเครื่องประดับของพระองค์ค่ะที่เราเห็นอยู่นะคะทีนี้ถ้าเผื่อใครนึกภาพไม่ออกลองตามคุณแม่มาดูตรงนี้อีกหน่อยนึงเนี่ยแหละค่ะส่วนที่เราจะเห็นส่วนนี้เราจะเห็นว่าเป็นองค์ต้นแบบซึ่งองค์ต้นแบบเนี่ยอยู่ที่เสถียรธรรมสถานองค์สมบูรณ์แล้วที่เป็นบรอนซ์นะคะเพราะหน้าตักของพระองค์ท่านคือส่วนที่เรากำลังทำอยู่ก็คือตรงบริเวณนี้ค่ะบริเวณนี้ตรงนี้ก็จะเป็นพระบาทข้างซ้ายพระบาทข้างขวาที่ก้าวออกไปดอกบัวรองรับส่วนนี้ทำแล้วส่วนนี้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูแต่ส่วนที่กำลังยิงโฟมเนี่ยก็คือส่วนนี้ถ้ามองทางด้านนี้ก็จะเห็นส่วนนี้ชัดเจนค่ะนี่ก็เป็นการทำงานที่ใช้เวลาเป็นปีนะคะกว่าจะได้ทั้งหมดที่เห็นแต่เพื่อให้พวกเราตามกันทันคุณแม่อยากจะคุยกับคุณถวันนิดนึงว่าคุณถวันมีอะไรไม่หนักใจเหมือนเดิมคุณถวันมายืนตรงนี้เลยมะยืนตรงหน้าองค์ท่านได้ละค่ะมาทำได้ค่ะทำเลยลูกคุณถวันมีอะไรหนักใจไหมเรื่องหนักใจไม่มีครับแม่เหมือนเดิมถามทีไรก็ไม่มีหนักใจ คุณถวันไปงานวันนั้นแล้วเนี่ยได้เห็นท่านแล้วก็เห็นสถานที่ที่กว้างสมพระเกียรติแล้วล่ะเหมาะสมที่สุดแล้วนะฮะนี่คือผมถือว่า
เป็นสถานที่ที่เทพจัดสรรให้ท่านจักรวาลจัดสรรเลยนะใช่อยู่ในเสถียรธรรมสถานที่หนึ่งเนี่ยอาจจะทับแคบไปนิดนึงนะอึดอัดนิดนึงแล้วรออยู่มองก็หน้าตั้งเลยค่ะย้ายมันอยู่ที่แก่งกระจานแล้วเนี่ยก็สมส่วนสมศักดิ์ศรีและก็เหมาะกับสมพระเกียรติท่านมากเลยค่ะเดี๋ยวคุณแม่จะให้คุณถวันพาคุณแม่ไปดูส่วนที่เสร็จแล้วของเอวสองส่วนนี้จะไปถึงหุบเขาโพธิสัตว์เมื่อไหร่คะก็สักระยะหนึ่งครับต้องต่อกันครับแม่อ๋อถ้าไม่ต่อกันไม่ได้เนาะต่อกันก่อนครับอันนี้จากโฟมแล้วต้องรอก่อนโฟมแล้วก็เดี๋ยวสักกุมภาได้ไหมนะคือถ้าเผื่อว่า22กุมภาเนี่ยเรากำหนดทั้งองค์ไม่ได้ถ้าเราเอาส่วนเนี้ยไปต่อจากส่วนที่เราเอาไปแล้วก็ยังพอจะมีประมาณสงกรานต์ครับแม่เหรอครับถึงสงกรานต์เลยเหรอก็เดี๋ยวศิลปินตัวจริงจะมาเช็คอีกเอ้ยเรากำลังไม่ใช่บีบคั้นนะสงกรานต์ดีครับแม่ครับสงกรานต์กำลังบอกต่อมีต่อเผื่อมีการแก้ไขรอยต่อครับเราก็ตั้งเป้าไว้คงพาก่อนแหละนะแล้วถ้าเผื่อได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เกินปีใหม่คืออยากใช่ไหมผมก็อยากจะได้ทั้งแขนทั้งอ๋อให้เสร็จเลยใช่ไหมอ๋อได้แขนด้วยอ๋องั้นส่วนอื่นๆก็อาจจะทำไปพร้อมๆกันทีเดียวเลยอิ่มใจไปเลยนะคะนี่ก็เป็นการเขาเรียกว่าการปรึกษากันยังไม่มีความลับค่ะดังๆเลยค่ะเพราะส่วนนี้เป็นธรรมชาตินะเนี่ยเป็นส่วนนี้อย่างน้อยเราก็ได้เห็นว่าเราเทหมดหน้าตักจริงละคือถ้าคุณถวันรับปากได้เนี่ยเขาไม่อึดอัดใจหรอกค่ะแต่ถ้าคุณถวันยังรับปากไม่ได้นะคุณแม่งดงามแม่ทำด้วยใจครับแม่คุณถวันได้เห็นงานของมอเตอร์สปอร์ตได้ถ่ายสัมภาษณ์คุณถวันหรือยังพอใจไหมยอดเยี่ยมครับนะคะจ้ะเก่งมากครับก็ทุกคนก็ทำงานกันเต็มที่เลยแม่เก่งมากฮะเก่งมากคุณถวันนะในตัวแม่เนี่ยแม่เทหมดหน้าตักคนในยุทธยาในตัวแม่ก็ผมเข้าใจนะว่าแม่มีเลือดมาครบอยู่อ๋อใช่สิของแม่มีร้อยที่สุดก็เราก็ทำงานกันถวายชีวิตต่อบ้านเมืองแหละนะคะเพราะว่าเราก็ต้องเลือกนะเราเก่งไม่เหมือนกันแต่ถ้าเราเทหน้าตักกันเราก็จะรู้เลยว่าเราเนี่ยเป็นไทยที่ไม่เป็นทาสแล้วล่ะค่ะจริงๆคุณแม่ก็ไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าการมาขอบคุณคุณถวันในวันนี้ดอกไม้เนี่ยเอามาขอบคุณคุณถวันเดี๋ยวคุณถวันเอาไปไหว้พระขึ้นไปได้ไหมเนี่ยห้องนั้นน่ะยังจริงป่ะก็ส่วนใหญ่ย้ายไปที่ลานหมดแล้วครับแม่อ๋อเดี๋ยวจะไปถวายท่านที่ลานอ๋อเอาไปเอาฝากไปด้วยนะคะอย่างน้อยอันนี้ก็เป็นการขอบคุณของพวกเราฝากคุณถวันให้รับรู้ว่าพวกเราเนี่ยระลึกถึงการทำงานร่วมกันเลยจริงๆพวกเราสาธุพร้อมกันค่ะเดี๋ยวคุณถวันจะนำดอกไม้นี้ไปที่ลานพระนเรศวรมหาราชค่ะดีไหมค่ะแล้วเราจะขอไปดูเอวหน่อยได้ป่ะได้อ่ะคุณถวันพาคุณแม่เดินค่ะเดินผ่านทางนี้เลยเนาะเดินเข้าทางนี้เลยนะจ้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 ะคุณถวันคุณแม่เนี่ยเห็นงานคุณถวันแล้วก็อดชื่นชมไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแอบดูห้องนี้หน่อยได้ป่ะแอบดูคุณถวันพาเนี่ยอันนี้ก็สวยเนาะศิลปินเก่งจังเลยเนี่ยค่ะงานของคุณถวันเป็นอย่างนี้แหละค่ะเราจะมองเห็นว่านี่กำลังจะแพ็กส่งกันละเนี่ยองค์นี้ก็เป็นพระพิฆเนศใช่ไหมหรือเป็นพระพุทธเจ้าพิฆเนศครับโอ้โหที่คนไทยเนี่ยชอบพญานาคคุดดูนะคะเราจะเห็นงานต่างๆที่เราไม่เชื่อเลยว่าโลงหล่อเหล่านี้อันนี้เป็นองค์ท่านไหมเนี่ยโอ้อันนี้องค์ที่นั่นไหมที่ลานมะครับผมกระสังคุณต้นข้ามแม่น้ำสโตมก็นี่นะพระราชาของเราก็เต็มที่เลยอ๋อจะมีหลายองค์อันนี้คือองค์พระแสงของอารุยุทธหัตถีหลังจากทำสงครามบนหลังช้างเสร็จแล้วแล้วองค์นี้ก็ประกาศอิสรภาพครับ
อันนี้คือพระสุพรรณครับพระสุพรรณองค์นี้ส่วนองค์นี้คือพระมารดาใช่ไหมนี่ๆเทียบไปให้เนี่ยนี่เนี่ยองค์นี้ค่ะพระวิสุทธิกษัตริย์ที่เราได้สีขาวไงอันนี้พระวิสุทธิ์และอันนี้พระมหาธรรมราชาหรือพระบิดาอ๋อพระบิดาพระมารดาแล้วก็พระองค์ดำก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งในความตั้งใจของคุณถวัลย์ที่จะใช้อยุธยานั่นแหละค่ะเป็นที่หนึ่งในโลกนี้ที่เทหน้าตักกันเหมือนกันสำหรับการทำงานที่ถวายความกตัญญูต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของเรานะอันนี้ไม่ต้องพูดแล้วนะทำเลยแล้วก็คุณแม่ก็เชื่อว่าถ้าไม่มีการยอมเสียเลือดเสียเนื้อของบรรพบุรุษเรานะก็ไม่มีพวกเราในวันนี้โดยแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเราทำอะไรได้อะไรเหมาะกับเราเราทำเลยไม่ต้องมีงบประมาณใดๆเทหน้าตักกันเลยทีเดียวตอนนี้ก็หวังว่างานของคุณถวัลย์จะราบรื่นเดี๋ยวคุณแม่ไปให้กำลังใจทางโน้นแต่คุณถวัลย์ต้องสัญญาว่ากุมภาต้องมีอะไรไปทางโน้นยังกุมภาอยู่ค่ะยังกุมภาอยู่เพราะเรานัดกันไว้ว่ากุมภาเสร็จทั้งองค์นะคุณถวัลย์ตามมาไอ้นี่บ้านใครเนี่ยบ้านคุณแม่หรือบ้านคุณถวัลย์เนี่ยเนี่ยดูสิสวยมั้ยอ๋ออันนี้เรียกว่าปิดทองหรือว่าอะไรทองคุณถวัลย์ชุบทองอันนี้ชุบทองเหรอโอ้สวยนะชุบทองคำเลยเหรอคำเลยองค์นี้เลยเหรอคะครับชุบเฉพาะองค์ท่านอย่างนี้ข้างบนนี่เลยนะเขาเขียนว่าซ่อมอยู่ท่านคงงดเนี่ยเนี่ยศิลปินไทยเนี่ยไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจ้ะอันนี้ศิลปินคือใครอ่ะศิลปินก็เป็นเด็กไทยนี่แหละโอ้เก่งเนาะหนุ่มจ้ะโอ้ห้องนี้ก็จะเป็นรูปปั้นต่างๆของคุณแม่เนี่ยยังไม่ได้มีโอกาสที่จะทำองค์นั้นให้ครบ21เลยเพราะว่าเราก็ยังหยุดอยู่เพราะว่าตอนนี้เราไปองค์ใหญ่แล้วแต่กำลังจะบอกว่าสีต่างๆของ21ปางยังต้องมีอยู่นะเพราะอันนั้นมันจะบอกถึงความเป็นทีมเวิร์คเรามีไปแล้วเท่าไหร่ปางนะไม่ได้นับกันเลยนะ10ปางนะจากก็คุณแม่เชื่อว่าที่นี่เป็นเหมือนแหล่งก่อกำเนิดงานศิลปะดีๆที่ใช้เทคนิคคือบรอนเนี่ยจะเป็นอะไรที่แบบอยู่ไปเป็นพันปีอันนั้นก็เรื่องหนึ่งแต่คุณแม่เริ่มมองเห็นว่าแม้กระทั่งโบสถ์วิหารยอดพระเจดีย์มาได้เลยลูกอย่างนี้คือส่วนหนึ่งของพระเจดีย์นะอันนี้ก็คือบรอนเหมือนกันเป็นฝ่ายอันนี้พระหัตอันนี้เป็นฝ่ายพระหัตนะจ๊ะพระหัตในส่วนหนึ่งอันนี้ค่ะอันนี้เราจะเห็นพระหัตกล้องดูพระหัตส่วนนี้เดี๋ยวเราก็จะนำไปเชื่อมเป็นมือที่หงายขึ้นค่ะทางฝั่งนี้เป็นมือที่หงายขึ้นส่วนพระหัตทางฝั่งเนี้ยเสร็จแล้วคราวนี้มาดูองค์เอวอันนี้คือส่วนหน้าที่เมื่อกี้นี้เราเห็นส่วนหน้าตักที่จะต่ออันหน้าตักใช่ใช่ค่ะนี่ก็จะต่อส่วนที่ยกไปแล้วเป็นอกนะคะที่เป็นห้องพระหัตถ์ไทยเนี่ยค่ะก็ใหญ่โตอย่างนี้ละค่ะเป็นส่วนที่เราเห็นอยู่ส่วนอันนี้ก็เป็นเหมือนหน้าท้องท่านแล้วก็หน้าตักมองเห็นขึ้นไปที่เรามีแล้วทางโน้นส่วนด้านนี้ก็จะเป็นด้านหลังค่ะเนี่ยคุณแม่ชอบมากเลยนี่ก็น้ำหนักเยอะอยู่นะขอบใจนะจ๊ะจะมาขอบคุณคุณแม่จะมาขอบคุณวันนั้นแทบจะไม่ได้คุยกันเลยต่างคนต่างยุ่งไหนๆมาทางนี้แล้วขอดูหน้าพระนเรศวรหน่อยมหาราชอันเป็นที่รักของพวกเราดูค่ะโหอันนี้องค์ใหญ่สุดหรือยังอ่ะยังครับแม่นี่องค์ต้นแบบครับแม่องค์ต้นแบบเหรอขนาดองค์ต้นแบบยังใหญ่เลยอ่ะ15เมตรครับแม่15เมตร
อันนี้จะยกไปที่บริเวณก่อนอันนี้เชื่อมเหมือนนั่นเลยนะสวยเนาะสวยไหมงามไหมเมื่อไรเสร็จมกรานี่นะครับอ๋อที่มกราที่เคยโอ้โหมาดูค่ะมาดูค่ะป้าตุ๊กไม่ตามมานะให้ป้าตุ๊กมาดูเนี่ยจะเห็นโอ้งั้นองค์หน้าท่านเป็นอะไรขี่คุดนะนารายณ์ทรงคุดนารายณ์ทรงคุดนารายณ์เจ้าเสือเหลืองพระมหากษัตริย์อ๋อพระนารายณ์อ๋ออันนี้ศิลปินทำให้เหรอหรือว่าเราดีไซน์อ๋อแต่หน้าท่านเข้มมากเลยนะหน้าท่านเข้มแล้วนั่นคือต้องขึ้นไปต่อโน้นสูงทั้งหมดคือ18เนี่ยแหละค่ะเป็นอีกหนึ่งของการมาที่เราใช้คำว่าเทหน้าตักอ่ะเรามาจบกันตรงนี้อันตรายเปล่าคะมีสิทธิ์ไหมเครื่องมือไม่เป็นไรเนาะค่ะคุณถวันฝากงานเลยอยากให้ช่วยอะไรก็บ้านเราสยามประเทศเราก็ต้องคู่ควรไปด้วยสถาบันพระมหากษัตริย์สถาบันชาติศาสนาแล้วก็พระมหากษัตริย์ต้องคู่กันนะครับถ้าจะรวมเป็นสยามประเทศไทยบ้านเราทุกท่านผมก็เลยจำลองรูปปูพระกษัตริย์เอาไว้ความรู้สึกของเราให้เกี่ยวกับองค์ท่านอย่างประหนาทานด้วยความเคารพยิ่งเหนือหัวเหนือเสียงก้าวของพวกเราเลยนะคะเพราะฉะนั้นการที่เรามีแผ่นดินแล้วทำให้เราได้พบกับอิสรภาพอย่างแท้จริงพระคุณนี้ไม่มีที่สุดไม่มีประมาณค่ะลองใช้ชีวิตของเราอย่างสงบเย็นและไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือไม่ปฏิเสธการช่วยแสดงว่าพวกเราก็มีความเป็นนักสู้กันทั้งนั้นล่ะค่ะวันนี้คุณแม่เจอนั่นเจอนี่แบบเทหน้าตักได้เห็นงานหลายชิ้นเลยนะคะก็ฝากให้ถ้าใครมาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็สามารถจะเห็นพระมหาราชนะคะพระนเรศวรมหาราชของเราเนี่ยได้ที่บริเวณมณฑลที่ลานอิสรภาพเนี่ยค่ะจะเสร็จในเดือนมกราคมส่วนพระอริยคารามหาโพธิสัตว์นั้นกุมภาพันธ์อาจจะเห็นบางส่วนนะคะแล้วก็เมษาก็ดูไปเรื่อยๆเลยเพราะเห็นใจอยู่ว่าคุณถวัลย์ไม่ได้ทำงานคุณแม่คนเดียวก็ที่ดูมาเนี่ยก็ทุกงานเลยที่แบบต้องอยู่ในความรับผิดชอบนะคะเราเป็นไทยไม่ใช่เป็นทาสค่ะจงรักษาความเป็นไทยของเราไว้นะคะชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นสิ่งที่หลอมมาเป็นจิตวิญญาณของพวกเราแต่ค่ะคุณแม่ก็ไม่ต้องพูดอะไรมากแต่รู้ว่าเราจะรักษาสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เนี่ยด้วยเลือดเนื้อของเราเหมือนอย่างที่ท่านนเรศวรมหาราชก็ได้ทำสิ่งนั้นไว้ไม่ว่าอะไรจะยากขนาดไหนนะคะทุกอย่างก็ทำได้ถ้าเรายอมพลีชีวิตของเราเพื่อบ้านเมืองของเราวันนี้เราสองคนไปก่อนนะคะถ้าท่านอยากเห็นองค์จริงที่จะงดงามขนาดไหนมกราคมท่านไปได้ที่ลานอิสรภาพจังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่วนคุณแม่เราก็จะกลับไปที่หุบเขาโพธิสัตว์เพื่อเตรียมหุบเขานั้นเป็นหุบเขาของมหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือเราทำกันคนละเล็กละน้อยแต่ทุกคนทำอย่างเต็มความสามารถเทหน้าตักได้เราก็ยังมีบ้านเมืองของเราให้อภัยได้ใจเราก็ไม่ทุกข์นะคะขอให้คนมีความสุขสงบเย็นและอย่าลืมเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมะสวัสดีค่ะงามมากจริงๆค่ะมาถ่ายรูปกันหน่อยมีเนี่ยค่ะนาคทรงครุฑด้วยไม่เคยเห็นเลย